สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำมะม่วงนึบหรือว่ามะม่วงตากแห้งด้วยวิธีแบบง่ายๆนะคะสามารถทำทานก็ได้ทำขายก็ได้นะคะช่วงนี้มะม่วงเริ่มออกแล้วนะคะถ้าใครอยากแปรรูปนะคะก็ลองมาทำกันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นมะม่วง3ฤดูนะคะเขาจะมีเนื้อที่ออกแข็งนะคะแล้วก็มันค่ะเวลาเรานำมาตากนะคะเขาจะมีรสชาติที่หวานหนึบนะคะส่วนถ้าใครมีมะม่วงสายพันธุ์อื่นก็สามารถใช้ได้ค่ะวิธีการเลือกมะม่วงนะคะก็คือต้องเลือกมะม่วงที่ไม่งอมจนเกินไปแล้วก็เป็นมะม่วงที่ไม่ได้ตกลงมาจากต้นนะคะมะม่วงที่ตกลงมาจากต้นจะทำให้ข้างในเนี่ยเขาช้ำค่ะเวลาตากออกมาแล้วจะเป็นสีค้ำสีดำไม่สวยงามนะคะให้ใช้วิธีการสอยมะม่วงลงมาจากต้นแทนนะคะพอเราได้มะม่วงมาแล้วเราก็ล้างน้ำให้สะอาดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกนะคะเศษขี้ผงเนี่ยจะได้ไม่ติดอยู่กับเนื้อมะม่วงของเราค่ะจากนั้นเราก็ปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นแบบที่ปุ้ยทำค่ะจะทำเป็น4ชิ้นหรือว่า6ชิ้นก็แล้วแต่เราเลยนะคะมะม่วงเนี่ยจะต้องไม่งอมจนเกินไปนะคะอย่างที่ปุ้ยบอกข้างต้นเวลาเราอบออกมาแล้วหรือว่านำไปตากแดดเนี่ยจะสวยพอดีเลยนะคะสีสวยงามมากค่ะมะม่วงที่จะมีกลิ่นหอมนะคะก็จะเป็นมะม่วงอกร่องค่ะแนะนำให้นำมะม่วงที่แก่จัดนะคะแล้วเราก็นำมาตากนะคะจะสวยงามมากค่ะแล้วก็มะม่วงอีกมะม่วงนึงที่สีสวยนะคะก็คือมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเนื้อจะเยอะเหมือนมะม่วงสามฤดูเลยนะคะแล้วก็จะมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวอมหวานนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเปรี้ยวค่ะมะม่วงตากแห้งหรือว่ามะม่วงอบของเรานะคะสามารถถนอมอาหารได้นานเลยนะคะเก็บได้เป็นเดือนๆเลยนะคะถ้าเราตากให้แห้งสนิทนะคะแล้วเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือความเคี้ยวหนึบหนับนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นน้ำผึ้งนะคะเหมือนกับส้มริมหรือว่ามะม่วงกวนที่เราเคยทานเลยนะคะพอหั่นมะม่วงเสร็จแล้วปุ้ยก็จะนำเข้าที่อบลมร้อนเลยนะคะเหมาะสำหรับการอบผลไม้หรือว่าอบของแห้งทุกชนิดนะคะปุ้ยซื้อมาจากในแอปออนไลน์นะคะราคา500กว่าบาทค่ะปุ้ยจะอบด้วยอุณหภูมิ75องศานะคะประมาณ2วันค่ะถ้าใครไม่มีที่อบเหมือนของปุ้ยนะคะสามารถที่จะนำไปตากแดดได้ค่ะตากแดดประมาณ 2-3 วันก็แห้งแล้วนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูค่ะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ